Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านประธานก็มาถึงงานแล้วแล้วก็ท่านประธานนะครับก็ยอมเสียสละเวลานะครับเลื่อนให้ผมขึ้นมาบรรยายก่อนก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับเดี๋ยวอัปประธานจะมาเปิดงานอีกทีนึงก็หลังละหมาดอิชาพี่น้องครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะครับนั่นชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าไม่แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีแบบอิสลามหัวข้อที่ให้พูดคืนนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับทำอย่างไรให้มุสลิมมีอิสลามจริงๆแล้วคำตอบมันสั้นแต่ก่อนที่จะมีคำตอบในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมบอกกับพี่น้องก่อนว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยง่ายมากเลยการเป็นมุสลิมง่ายแค่กล่าวอัชฮะดุก็เป็นได้แล้วพี่น้องรู้ไหมการเป็นมุสลิมนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยมาจากศาสนาอื่นมาจากอุดรมาจากอีสานมาจากทั้งไหนก็แล้วแต่แค่อัชฮะดุก็เป็นมุสลิมได้แล้วแต่ถามว่าเวลาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะเอาอิสลามมาไว้ในตัวนี่สิมันยากเวลาเราไปเจอคนคนหนึ่งคนนี้เกิดท้องพ่อท้องแม่มาอัสลามุอะลัยกุมได้อย่างหนึ่งบัตรประชาชนบอกเป็นมุสลิมแต่เมื่อคืนลอยกระทงกันเต็มเลยฮุมยามพี่น้องรู้ไหมเมื่อคืนผมขับรถมาเส้นนี้แหละมาเช็คงานก่อนว่าใช่งานนี้หรือเปล่าที่ผมจะมาพูดแต่อัลลอฮ์พี่น้องมีมุสลิมะฮุมยามจูงลูกจูงหลานเดินเข้าไปฝั่งนู้นเนี่ยไงมุสลิมแต่จะเอาอิสลามมาอยู่ในตัวมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าวันนี้เรายังไม่ศึกษาว่าไอ้นรกกับสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่ทำไงล่ะก็อยู่ๆกันไปวันศุกร์ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างพวกสุภาพสตรีล่ะไม่ต้องไปรอวันอีดอย่างเดียวแล้วเวลาตายอ้าวมีคนนั้นมาตัสบิชให้เมื่อคนนี้มาอ่านตะละเกนให้คนนี้มาขอดุอาให้คนนู้นจัดงานให้เนี่ยแหละครับชีวิตฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าจะเป็นอิสลามสิมันยากทำไมมันถึงยากพี่น้องรู้ไหมมันต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาน่ะถามว่าการละหมาดนี่เรื่องเล็กๆเหรอไอ้ก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆนี่แหละพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหลายคนคิดว่าอัลลอฮ์ดูนะละหมาดไม่ใช่เรื่องยากนะแต่อัลลอฮ์บอกฟาอินนาฮาละกะบีรอตุนละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากดูดิพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าวัสตาอีนูบิซอบริวัสซอลาพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ด้วยอะไรด้วยกับการอดทนและก็การละหมาดนั้นชีวิตของเราชีวิตของเราพี่น้องครับมันต้องเจอกับอุปสรรคเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราเป็นแค่มุสลิมไม่มีอิสลามในตัวพี่น้องไม่ต้องอะไรหรอกแค่ทำท่าผีเข้าหน่อยอ่ะไปแล้วผมไม่รู้ว่าพูดจะแรงหรือเปล่านะไม่ได้เจตนาจะว่าใครนะอัลลอฮ์พี่น้องเราดูตัวอย่างง่ายๆอ่ะแค่บางคนเนี่ยทำท่าลูกทำท่าซึมเศร้าหน่อยถามว่าถามไปทำไมนี่ก็นึกว่าลูกโดนของที่จริงไม่ได้ไปสืบสาวเลยว่าลูกสาวน่ะอกหักถูกผู้ชายทิ้งไอ้ลูกก็ซึมลุงใส่มันโดนของเอาไปเจอลูกชายอีกบางคนลูกชายเนี่ยทำไมมันเฉยปกติมันเคยคุยมันเคยพูดเคยอะไรแต่มาอยู่วันหนึ่งมันนิ่งไม่พูดจาเลยสงสัยมันน่าจะโดนของมึงเอะโยนให้ของหมดเลยพี่น้องเวลาไปสืบแล้วติดยา
มันมีอยู่เจ้าหนึ่งมาหาผมอาจารย์เขาว่าคิดว่าผมนี่คงเป็นหมอพ่อหมอพ่อว่าแปลหนังสือได้นี่อะไรได้พาลูกชายมาอายุประมาณ25อาจารย์ลูกผมเนี่ยโดนของเนี่ยหน้าแต่งงานแล้วดูสิมันไม่ยุ่งกับเมียมันเลยมันไม่ยุ่งไม่อะไรเลยแล้วเดี๋ยวก็โมโหกันพามาตอนแรกผมก็ไม่อยากให้มาเจอหรอกเพราะถ้ามาเจอแล้วเนี่ยไอ้เราก็ไม่เป็นเรื่องพวกนี้เอ้าเขาอยากเจอให้เจอสุดท้ายเวลามาถึงแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลามาถึงแล้วอาจารย์เนี่ยดูมันเศร้าๆผมขอเรียกคุยตั้งหากเลยไหนขอคุยกับผมนิดนึงผมถามตรงๆเลยนะอย่าอ้อมค้อมจะได้รักษาถูกเขาก็คงคิดว่าผมคงจะเป็นหมอแน่แหละคุยกันตรงๆเลยไม่ต้องอายนะเล่นยาหรือเปล่าเล่นยาหรือเปล่านิ่งเอ้าเราไม่ต้องอายแล้วเราผู้ชายด้วยกันเราจะอายทำไมอะเล่นครับแล้วเล่นทั้งถึงฉีดแล้วพี่น้องแล้วก็แบบนี้ไงไอพ่อก็ไม่รู้คิดว่าเออลูกของฉันเนี่ยคงโดนของอายุ25จะเอาน้ำมนต์ต้นไหนเป่าอ่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรื่องราวของอิสลามกับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีเยอะถ้าหากว่าเราเป็นแค่มุสลิมเกิดมาเนี่ยแล้วถามสิครับผมถามนิดนึงถ้าวันนี้เรายังเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างนรกไว้สร้างสวรรค์ไว้อ่ะถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปดูดิพี่น้องละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาฮิญาบก็ไม่คุมถามว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไงไอ้ที่เราพร่ำที่เขาจัดงานกันเนี่ยพี่น้องเป้าหมายไม่ใช่ให้พวกเรามากินฟรีหรอกเป้าหมายต้องการให้เราฟังศาสนาทำยังไงให้ลูกของเราให้คนในครอบครัวมีอิสลามถ้าในครอบครัวเรามีอิสลามแล้วพี่น้องมันจะมีความสุขอย่าลืมนะครับคนเนี่ยมันทุกคนจะต้องเจอปัญหาแต่ว่ามุสลิมต้องไม่มีทางออกแบบกับคนอื่นเขาพี่น้องเราดูตัวอย่างง่ายๆเวลาจะแต่งงานสมมุติเราจะแต่งงานลูกสาวเราอะสิ่งที่ควรทำอย่างเดียวพี่น้องดูว่าเจ้าบ่าวดีหรือเปล่าเราไม่ต้องไปดูหรอกว่าฤกษ์ของมันเดือนนั้นขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำสุดท้ายต้องอยู่ข้างขึ้นข้างแรมไม่เอามันมีประโยชน์ตรงนั้นเหรอครับมันไม่ใช่นบีลองดูนะเราอยากได้ที่จะเอาครอบครัวที่เป็นมุสลิมแล้วให้มีอิสลามเนี่ยเราดูตัวอย่างง่ายๆการสร้างครอบครัวนบีบอกอิซายาอากุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวะคุลกอฮูฟังกิฮูนี่นะถ้าเจอผู้ชายดีๆมีมารยาทดีมีศาสนาฟังกิฮูฮูยกลูกสาวให้เขาเลยแต่นี่เราปล่อยให้ลูกสาวเผชิญเองมึงไปหาเองก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดมันไปได้ที่ไหนมาล่ะไม่เอาทานเราจะตอบยังไงเราไม่เสียดายเหรอพี่น้องเรานี่ชื่ออะไรชื่อฟาติมาสามีชื่ออะไรชื่อยูซุปแต่ออกลูกออกมาท้อง9เดือนแล้วเลี้ยงมาจนกระโตอายุ16 17สุดท้ายปล่อยให้เขาไปเจอเผชิญกับชีวิตของตัวเองไปเผชิญอะไรอ่ะมะเนี่ยมาแล้วใครอ่ะบ้านอยู่ไหนพ่อหนุ่มอุดรมาจากอุดรมาจากอุดรไม่ได้ผิดแต่ถ้าอุดรเอาอิสลามถูกมาจากอุดรเอาเอาเอาม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 าทำไงล่ะอัชฮะดูอัชฮะดูไม่ได้เพราะว่าแรกอัชฮะดูอันยาอ้าไม่ได้อ้อมาไหมข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อ้าวโตอิหม่ามอ้าวจบละจบละนี่ไงเป็นมุสลิมเนี่ยง่ายแค่มีอัชฮะดูเองได้เป็นมุสลิมแล้วแต่จะเอาอิสลามเที่ยวไปอยู่ในตัวเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะอิสลามแปลว่าสันติถามว่าอิสลามคืออะไรพี่น้อง1กะลิมอชะฮาดะ2ละหมาดถามว่า
วันนี้เนี่ยเราได้ใครมาเราเนี่ยได้ลูกเขยมาได้ลูกสะใภ้มาฝั่งคานูนไอการที่เราได้คนต่างศาสนิกมาศาสนาไม่ได้ห้ามแต่ถ้ามาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มาที่อยากเข้าอิสลามพี่น้องมันมีความสุขเยอะคนมุอัลลับอ่ะเขาเข่งคัดกับมุสลิมเดิมๆก็มีเยอะแต่นี่เราล่ะได้แบบนั้นหรือเปล่าเวลาเราได้มาพี่น้องเอาแล้วอัชรวะเสร็จแล้วสุดท้ายทำไงอ้าวไปมันแต่งแล้วกลัวซินาพี่น้องรู้ไหมที่จับแต่งนะไม่ได้กลัวอะไรกลัววะซินาการทำอะไรยังกลัวแต่ถามว่ากลัวซินานะมันทำกันจนจะผุแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ดูในกุรอานนะลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะว่าลาอามาตุนมุมินาตุนคอยรุมมินมุชริกาติวะลาอาจาบัตคุมแต่งงานกับหญิงที่มีศรัทธานะพี่น้องต้องดูนะคำว่าศรัทธาเนี่ยผมบอกแล้วคำว่าอัชาดูเนี่ยมันเป็นมุสลิมแต่หลังจากการเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเช็คซิลูกเขยละหมาดไหมขึ้นละหมาดซุบฮ์ไหมเราบางทีก็ไปจ้องบางทีบางคนเนี่ยนะพี่น้องนะได้ลูกเขยมาปุ๊บได้ลูกสะใภ้มาก็มาเข้าอิสลามเรียบร้อยเวลาหลังจากนั้นวันอีดเอามาของแขกด้วยแล้วว่าวันสงกรานต์วันอื่นเอาไปของเขาด้วยเพราะอะไรอ่ะเราก็ยอมเพราะเราขาดอิสลามไงพี่น้องอย่าลืมนะนรกที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยผมไม่ได้มาบอกว่าคนนั้นเข้านรกคนนี้เข้าสวรรค์แต่จำไว้เลยนะครับเราอยู่ไม่นานหรอกบนโลกดุนยาใบนี้เราอยู่ไม่นานแต่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะเราพกอะไรไปเราพกอะไรไปมีละหมาดครบไหมมีบวชครบไหมซอดาเกาะเคยมีหรือเปล่าซะกาตก็ไม่ได้ออกซอดาเกาะก็ไม่ได้ทำฮัจญ์ก็ไม่ได้ไปแถมละหมาดที่อยู่ทุกวันก็ไม่เอาอีกพี่น้องรู้ไหมคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยมันบ่งบอกการเป็นมุสลิมเลยนะครับเราเกิดมาไอ้ลูกใครอ๋อลูกบังซุปตัวอย่างนะซุปสมมุติดูดิเปล่าไหมเขาอาซานกันอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮ์มีละหมาด3คน5คนเอาอันนี้เรายังว่าไม่ได้เผื่อมันจะละหมาดที่บ้านอย่าไปว่าเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวเผื่อมันจะไปละหมาดที่บ้านถ้าเป็นลูกเราอะเรารักลูกเราไงพี่น้องให้ลูกเราเนี่ยนะเกิดมาจากท้อง9เดือนเลี้ยงอีก15ปีสุดท้ายละหมาดไม่เอาติดยาเกเรแล้วก็สุดท้ายอีกมาอีกไปหาใครมาก็ไม่รู้แล้วถามว่านี่อะไรครับชีวิตที่เราต้องการนี่เหรอแต่คราวนี้บางคนก็อาจารย์มันพูดไม่ออกฉันก็อยากจะให้มันดีนั่นแหละมันแก้ไม่รู้จะทำยังไงเราเคยทำระบบของอิสลามหรือยังอ้าวลูกตอนเล็กๆส่งเรียนศาสนาเรียนฟารดูอินอ้าวจบฟารดูอินให้เขาเข้าศาสนาเปล่าแล้วอาจารย์มันฮาฟิซกุรอานแล้วมันอะไรนะตะมัดแล้วเวลาตะมัดแล้วไปดูม.1 ม.2 พี่น้องกำลังเปี้ยวเลยผมยกตัวอย่างให้ดูนะพี่น้องโรงเรียนเนี่ยสวนสาธารณะหนองจอกอดีตผมเรียนโรงเรียนครูเขียวหวานพี่น้องรู้ไหมหลังจากวันงานน่ะยามที่สวนสาธารณะหนองจอกอ่ะเก็บถุงยางได้กระป๋องนึงกระป๋องที่เขาใส่ปูนน่ะลูกใครอ่ะลูกใครแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราโชคดีอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมแชร์กับมุสลิมโต๊ะกับมุสลิมแต่เราไม่มีอาลามัดบอกเป็นมุสลิมเลยละหมาดพี่น้องในรุมาดเนี่ยนะคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยตายนะเขาจะไม่ได้มีอีหม่านนะครับให้เราไปสอนแหละอ้าวมึงกล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปกระซิบข้างหูถ้าไม่ละหมาดมันกล่าวไม่ได้
มันกล่าวไม่ได้ไอ้เราก็เห็นอย่างนี้แหละเราก็ทำสิว่านี่โอ้เป็นมุสลิมมันตายนะแต่ต้องดูว่าตายยังไงอีกพี่น้องมันน่าเป็นห่วงนะที่ว่าใครที่เกิดมาเป็นมุสลิมแล้วอิสลามไม่มีเลยเนี่ยน่าสงสารนะเมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่บาปหรอกผมเดินผ่านผู้หญิงกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งคุมฮิญาบอีกคนหนึ่งอีก 4-5 คนไม่คุมฮิญาบพี่น้องก็รู้ไหมได้ยินเขาพูดไงโอ้ยพวกมึงไม่คุมกันเลยว่ะกูคุมคนเดียวกูเขินดีวะไอ้นั่นก็บอกมึงถอดดิมึงถอดพี่น้องผมเดินเข้ามานี่ผมดีนะมันไม่รู้จักผมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ลงไปอยู่ฟังบอกไม่รู้เดี๋ยวมาตบผมก็ไม่รู้ดูดิพี่น้อง4คน5คนไม่คุ้มอีกคนหนึ่งคุ้มยุให้อีกคนมึงถอดสิมึงถอดไอ้นั่นบอกถอดไม่ได้เราคุมยากเวลาถอดแล้วเดี๋ยวคุมมันลำบากเออก็ดีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนี่แหละถ้าเราไม่ติดตามพฤติกรรมอีกที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมีเด็กโรงเรียนหนึ่งคุมมีอาบกลับจากโรงเรียนเขานัดตบกันผู้หญิงนัดตบกันผมก็จะดูที่มันตบกันจริงหรือเปล่าผมก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยผมจะไม่แต่งชุดนี้ไปหรอกผมจะทำชุดธรรมดาใครจะได้จำไม่ค่อยได้ก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาก็นัดเพื่อนเขานี่กลับจากโรงเรียนมาคุมียาบอย่างดีเลยเราก็นั่งฟังดูสิมันจะว่าไงเฮ้ยเนี่ยนะเนี่ยนัดตบกับไอ้กลุ่มเนี่ยไอ้นี่บอกเออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูออกมากูไปถอดฮิญาบก่อนพี่น้องแค่ฮิญาบอยู่เฉพาะที่โรงเรียนเองแต่ถ้าวันนี้เราไม่ขัดเกลาไม่บอกกับเขาตั้งแต่ต้นๆน่ะพี่น้องคนที่เสียใจคือเรานั่นแหละพี่น้องรู้ไหมถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยเรามีอิสลามแล้วลูกเราจะไปไหนเอาแหละอาจจะมีบางคนคนนี้เป็นโต๊ะครูทำไมลูกยังเกเราอย่าไปเอาตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานมันแค่อาจจะมีแค่หนึ่งในร้อยฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีอิสลามล่ะพี่น้องรู้ไหมแค่เรานอนอยู่โรงพยาบาลเราไม่สบายลูกก็จะมาบริการเราแล้วไม่ใช่บริการอย่างเดียวมันก็จะอ่านดุอาด้วยอัสฮิบิลบาสร็อบอันนาสวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาก็ชิฟาอะลากอลายูกอดิรุซักกอมามันก็จะอ่านแต่ถ้าเราไม่มีลูกที่มีอิสลามล่ะเป็นมุสลิมมันก็นั่งเฝ้าอยู่เงี้ยจะอ่านดูอาได้หรอแล้วลองนึกซึ่งถึงวันหนึ่งถ้าตัวเราเนี่ยมีอิสลามน้อยแล้วลูกก็ไม่มีอีกวันที่เรากำลังปะง่ามน่ะใครจะสอนกาลิมอห์เราใครจะสอนกาลิมอห์เราพี่น้องต่ออิหม่ามเราต่อข้อเตบลูกตั้ง10คนแล้วลูก10คนทำอะไรโอ้โหนึกว่าจะทำอะไรไอ้นี่เดี๋ยวมึงไปออกเดี๋ยวมึงออกกะทินะเว้ยไอ้นี่ออกพริกแกงนะไอ้นี่ออกหมี่นะไอ้นี่ออกข้าวกูออกเนื้อเองวุ่นเรื่องแบบนี้แทนที่จะ 5-6 คนขึ้นไปอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮาวะเปล่าเลยลูกแต่ละคนอยู่วิ่งจะไปซื้อของให้ชาวบ้านกินแต่ไอคนที่จะอ่านกุรอานคนที่จะอ่านดูอาขณะมะสิ้นล้มน่ะไม่มีเลยมูฮัมมัดไปไหนอ่ะกอเซมไปไหนอับดุลลอฮ์ไปไหนเหลือใครอ่ะเหลืออาจารย์อะไรก็ไม่รู้มานั่งอยู่โต๊ะอิหม่ามก็ต้องมาเนี่ยแหละครับผลิตผลที่เราค่ายแบบว่าโอ้โหอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานการเรียนสามัญพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรียนเถอะครับแต่ถ้าลูกเราเรียนสามัญแล้วขาดอิสลามคนที่เสียใจคือพวกเรานั่นแหละคือพวกเราพี่น้องเราจะไปโทษใครไม่ได้เลยเราลองนึกสิถ้าวันนี้เราอิสลามน้อยไอ้ลูกเวลาเรียนจบป.6มาเดี๋ยวจะไปเรียนโรงเรียนเทคโนบางกะปิไปเรียนเทคนิคมินจะไปนู่นไปนี่มันไม่เคยบอกเลยมาเดี๋ยวฉันจะไปเรียนปน.แล้วมามันก็ได้ลูกได้
ทำงานย่นหาถ้าเธอไม่รู้แต่เวลาถ้าเรียนอิสลามเรียนไปสวรรค์อัลลอฮ์เดือนละร้อยไม่มีแต่ค่าเธอเนี่ยไม่มีใครติดเลยลูกฉันต้องมีชุดเหมือนคนอื่นยอมทำงานมะก็ไม่ได้ละหมาดขอให้ลูกเรียนเผื่อจะได้โตมามีงานทำบางคนผิดหวังหางานทำไม่ได้ทำไรอ่ะขายยามันพี่น้องฉะนั้นวันนี้ที่มานั่งคุยตรงนี้มาพูดตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมดีผมประเสริฐกว่าคนอื่นเปล่าเลยผมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาผมมีลูกพี่น้องตอนนี้จบม.3แล้วพ่อลูกพอละม.3เรียนปนไปเลยเรียนปนแล้วก็เรียนสามัญด้วยเรียนกศน.อัลลอฮ์พี่น้องเรื่องริสกีนี่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกริสกีของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้มันเยอะแต่ถ้าลูกเราเรียนสามัญแล้วมีอิสลามอัลฮัมดุลิลละไปโรงเรียนสามัญกลับมาตอนเย็นวางกระเป๋ามะละหมาดอัสรีนี่วางกระเป๋าเสร็จไปเตะบอลโอ้มะก็ดีใจลูกไม่ติดยาเอาแค่ว่าไม่ติดยาแต่ถามสิถ้าเขาขาดอิสลามเนี่ยคนเสียใจคือใครพี่น้องนึกนิดเดียวนะให้นึกตรงเนี้ยถ้าวันนี้เราป่วยเรากลับไปถ้าเราที่จะโยนลงเราเอาลงหลุมอะเรากำลังจะลงหลุมอะใครจะเป็นคนตัสบีทใครจะอ่านบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาหรืออูหูลูกเต็มเฮ้ยลูกวันนี้ดีเว้ยจับจอบเขาละอันแกงก็ไม่ต้องคนขุดหลุมเขามีไม่ต้องไปกบเหมาะมันหรอกยืนฉันจะรอนย่อนมะฉันด้วยเชือกด้วยมือฉันบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาแล้วหัวใจใครจะบริสุทธิ์ไปมากกว่าลูกล่ะหรืออ๋อลูกรวมกันนะไปแลกตังมาไปแลกมาวันนี้เราเชิญ20มูเกมคนละ40เชิญ100คนกับ 4,000 บาทอ๋อเนี่ยเหรอที่พวกเราจะเอากันน่ะเอ้ากบเสร็จแล้วใครอ่ะโอ้ต้องไปตามตกคู่มานั่งกันมาอ่านตะละเกนตัสบีทลูกล่ะเปล่ารอถือถุงผ้าถุงผืนหนึ่งตังใส่ซอง500อ่ะอย่างเนี้ยนะมันไม่ใช่คำตอบเลยวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องมีลูกที่มีอิสลามพี่น้องจะรู้ว่ามันมีความสุขมันจะมีความสุขมันหวังพึ่งได้โอ้มะสบายใจได้ถ้ามะป่วยลูกคนนี้จะขอดุอาให้ลูกคนนี้จะนั่งอ่านกุรอานที่หัวนอนมะขณะที่มะไม่ลืมตาแล้วนอนไม่รู้สึกรู้สาแล้วแต่ยังมีลมหายใจอยู่ใครจะเป็นคนอ่านกุรอานใครจะนั่งกุรอานที่หัวนอนมาเวลาโต้อิหม่ามบอกให้มาเองสิ้นลมแล้วนะใครจะเป็นคนกล่าวดุอาอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรามูอัลลอฮุมมะฟิรละฮาวะรามาใครมีหรือยังถ้าไม่มีพี่น้องรีบนะครับผมยกตัวอย่างอาจารย์อินยาสนาคนาวาพี่น้องรู้ไหมเขามีลูกชาย3คนแกส่งศาสนาหมดเลยเรียนปนเรียนจากศาสนูจบจากศาสนูไปต่ออิรักจบอิรักไปต่อมาเลตอนนี้ทำปริญญาเอกที่จุฬาเป็นครูสอนจุฬาด้วยกับการเรียนปนอีกคนหนึ่งจบอินเดียอีกคนหนึ่งจบที่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้เขาไม่เคยเลยว่าเอ๊ถามอาจารย์แล้วไม่กลัวหรือลูกต่อไปเนี่ยเรียนศาสนาแล้วมันจะยากจนไม่กลัวเขาบอกเขาไม่ได้จบนอกเขายังมีงานทำพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกแมวมันพูดได้ไหมแมวน่ะมันพูดไม่ได้ดูดิมันยังโตเลยเอาไม่ต้องแมวเดี๋ยวบทแมวไปดูนกพี่น้องบางทีรังนึงมีลูก 3-4 ตัวมันพูดไม่ได้แต่ว่ามันไปเอาหาอาหารมาให้ลูกมันกินจนอิ่มเราจะมีชีวิตเหมือนนกกันนะละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาวันๆมาก็เช้ามาออกทำงานเย็นมาเข้าบ้านมืดมานอนสว่างมาออก
อัลลอฮ์ถ้าชีวิตแบบนี้พี่น้องขาดทุนไปดูอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกวัลอัสขอสาบานต่อเวลาเย็นหรือเวลาอินนันอินซานะลาฟีคุสอัลลอฮ์บอกมนุษย์นี่จะขาดทุนอัลลอฮ์บอกทั้งหมดเลยขาดทุนอิลลัลลซีนาอามานูยกเว้นคนที่ศรัทธาว่าอามีลุสซอลิฮาตและก็ปฏิบัติการงานที่ดีเขาจะไม่ขาดทุนพี่น้องจริงๆนะผมก็เป็นห่วงตัวผมและถูกเชิญมาวันนี้เขาให้มาพูดว่าเป็นมุสลิมทำอย่างไรให้มุสลิมมีอิสลามคำตอบของมันง่ายนิดเดียวให้เขาเรียนศาสนาการเรียนศาสนาน่ะมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องเรียนปะเนาะหรอกพี่น้องเอาแค่วันอาทิตย์นึงเอาลูกสมมุติลูกเรารักจะเรียนมัธยมเอาลูกเรียนมัธยมมะไม่ว่าแต่ทุกวันอาทิตย์มะลูกต้องไปเรียนนะที่ดารุสลามบ้างที่ไหนก็บ้างอาทิตย์ละ1วันเราให้ลูกไปมั่งเปล่าแต่เวลาสุดท้ายอ๋อหรอทำไมลูกบ้านเขาดีนะอ๋อหรอดูลูกบ้านนั้นนะดูดิเมาะมันตายมันอ่านกุรอานมันซิกรุลลอฮ์มันขอดุอาได้แต่อัลลอฮ์อย่างนั้นน่ะแต่ไม่เอาชอบไหมที่ลูกจะอ่านดุอาให้ทุกวันศุกร์ลูกเดินไปกุโบไปถึงมะตาอยู่ในกุโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรอัสสลามุอะลัยกุมดารอกามิมุมินีนอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกุนนี่ไม่มีนูนรอสมหวังวันไหนวันอีดไอ้วันที่เขาเข้ากุโบได้กันน่ะไม่ไปเอาไปอยู่วันที่เขาเถียงกันน่ะเอ้ยวันอีดเข้ากุโบได้หรือเปล่าอีกกลุ่มนึงบอกเข้าไม่ได้อีกกลุ่มนึงบอกเข้าได้ไปเข้าวันนั้นน่ะไอ้วันที่เขาอยู่กันทุกสุขไม่เคยไปหามะเลยแล้วไปวันอีดไปทำไงอ่ะตอเสียกุโบเหมาะฉันอยู่ไหนมันกว่าจะไปปีนึงอ่ะพี่น้องปีนึงไปเยี่ยมมันก็หากุโบไม่เจอสิอย่าคาขึ้นอัลลอฮ์เนี่ยนะเอ้าเวลาเข้ากุโบแทนที่จะให้สลามให้สลามกับชาวกุโบไม่เป็นอีกอัสสลามุอะลัยกุมดารอกามิมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาอิกุนให้ไม่ได้อีกแล้วไม่เคยไปถึงกุโบกับไปเขาไปก็เอาไปเอาไงดีเอาไปเอาโต๊ะคอเตบโต๊ะบิลานโต๊ะเสียโต๊ะอะไรไปหน่อยอ้าวไปพาเสือไปผืนนึงน้ำไปกาหนึ่งนี่หน้าที่ลูกถือเสื้อไปแล้วตังไปสัก 1,000-2,000 แล้วก็ดำการไปรดน้ำแล้วก็ปูเสื้อแล้วก็นั่งคอยอะไรอามินอามินอามินอัลลอฮ์ไม่ได้ออก็ไม่เป็นเกิดมาทั้งชีวิตจนกระทั่งตายอามินเป็นอย่างเดียวไม่เสียใจหรอครับกับการเวลานะถึงอัลลอฮ์บอกในวัลอาซินนัลอินซานะลฟีคุสอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตคนแบบไหนอ่ะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเวลาไปถามทุกคนเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่ออ้าวแล้วทำไมไม่ละหมาดไม่มีเวลาอ้าวทำไมไม่คุมฮิญาบอ๋อถ้าคุมฮิญาบทำงานโรงงานนี้ไม่ได้ทำงานบริษัทนี้ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเหรอครับและเราจะเมื่อไหร่จะมีอิสลามในตัวคนที่เป็นมุสลิมผมบอกแล้วมุสลิมเป็นง่ายแค่เป็นลูกบังหวังกับนิดาก็เป็นมุสลิมแล้วหรือมาจากศาสนาอื่นแค่อัชฮะดูก็เป็นมุสลิมแล้วแต่วันนี้คนบางคนพี่น้องก็น่าสงสารนะนี่มีคนหลายคนโทรมาปรับทุกข์อาจารย์ลูกฉันเนี่ยมันชอบคนต่างศาสนิกชอบแล้วฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะทำยังไงก็ไม่มีปัญหาชอบคนต่างศาสนิกผมบอกแล้วเอาเขามาเข้าอิสลามแล้วมาเรียนอบูบักรไม่ใช่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมไซนาอุมารไม่ใช่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมไซนาอุสมานก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมแต่คนเหล่านี้เวลาเข้าเขาอิสลามแล้วเขารู้สึกว่าเขาศรัทธาเราพี่น้องครับอย่าเสียโอกาสนะเราอย่าเข้าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวไม่รอดหรอกถ้าลูก
ยังไม่เข้าใจอิสลามผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าลองดูนะนึกให้ดีเลยนึกตอนเนี้ยสมมุติว่าอายันมาถึงพวกนี้กลับไปจากงานนี้นี่ถ้าฟังศาสนาแล้วตายนะพี่น้องขอดุอาเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตายขณะฟังศาสนาเรียนศาสนาดูโทรทัศน์เรื่องศาสนาขอให้ตายอย่างนี้ไม่ใช่ตายเฮ้ยไอ้นั่นเป็นไรตายบิดออกโค้งอัลลอฮ์เป็นไรวะออกโค้งสวดกับเสาไฟแล้วไอ้คนไปเยี่ยมศพก็มีเป็นมุสลิมอีกแต่ไม่มีอิสลามเวลาไปเยี่ยมศพแทนที่จะขอดุอาให้กับคนตายที่บนวิดุลเปล่าไปเปิดหน้าดูโอ้โหตาหายไปข้างนึงเว้ยเปล่านี่มุสลิมเราพี่น้องเยอะนะเวลาไปเยี่ยมคนตายอ่ะผมสังเกตว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมคนตายอ๋อเหรอเขาเห็นผมเป็นโต๊ะครูก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งยืนรออยู่อาจารย์ฉันเข้าไปด้วยพร้อมอาจารย์อาจารย์ดออดังๆนะเดี๋ยวฉันจะอามีนกันอ้าวแล้วทำไมไม่ดออน่ะฉันดออไม่เป็นดออไม่เป็นอัลลอฮ์พี่น้องดูอ้าวลองไปดูเขาอาจารย์ที่ไหนอันนี้ป่ะสุเหร่าใช่ไหมอ้าวสุเหร่าปล่อยไปก่อนนึกว่าที่นี่เราได้หยุดอันนู้นมันไกลพอดีหมดเวลาพี่น้องเขาให้ครึ่งชั่วโมงก็ฝากนะพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วทำยังไงให้มีอิสลามในตัวฟังศาสนาเยอะๆเวลามันเกิดปัญหาทุกเรื่องเราจะมีทางออกที่อัลลอฮ์บอกมายัตตะกิลลายัจอัลลอฮุมักรายากลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ทางออกบางครั้งเรามีปัญหาเรื่องนึงเราอยู่กับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกแต่วิธีทางออกอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะวัสตาอีนูบิซอบริวัสซอลาพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์บิซอบริอดทนบางครั้งเราได้ลูกแต่ลูกเราดูมันไปท้องก่อนแต่งถามว่าพ่อแม่อยู่ไงอัลลอฮ์มึงไม่ได้รักษาหน้ากูเลยกลุ้มใจเครียดไม่เป็นไรของมันผิดพลาดกันได้แต่หลังจากนั้นล่ะไม่ใช่มาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยลูกก็ท้องก่อนแต่งมาหลานก็ท้องก่อนแต่งไปโทษใครนะโทษเปาะกับเมาะมันแหละฉะนั้นวันนี้นะครับผมไม่มีเจตนาจะว่าใครนะแต่อยากให้รู้เลยว่าอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับพวกเรานรกกับสวรรค์มีสองทางเดินเราจะเดินไปทางไหนเรารู้คนทำความดีเดี๋ยวเข้าสวรรค์คนทำความชั่วเนี่ยเข้านรกแล้วตัวเราล่ะทุกวันเนี่ยเราละหมาดคนเดียวลูกละหมาดไหมเราคุมฮิญาบหลานคุมฮิญาบไหมเราต้องเช็คนะครับอย่าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวแล้วอย่าเป็นคนดีคนเดียวคอยประคับประคองแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เอาเรียกลูกๆมาเลยเล็กๆพี่น้องเรียกมากอดแล้วอ่านดุอาอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะอีนโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ลูกฉันหลานฉันเข้าใจศาสนาด้วยเถอะต่อไปในอนาคตให้เป็นนักตัฟซีรอัลกุรอานเราเคยอ่านดูอาแบบนี้หรือเปล่าลองไปทำดูนะครับเรียกลูกมากอดแล้วก็อ่านดูอาเอามือจับอย่างนี้อัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนเนี่ยดูอาสั้นๆเคยอ่านไหมและถ้าไม่ต้องการให้ลูกทำซินามีดูอาอีกต้นหนึ่งพี่น้องเรารู้ว่าการทำซินามันบาปใหญ่เรามีอ่านดูอาต้นนี้เลยก่อนลูกจะไปโรงเรียนป.1ถึงป.6ไม่ต้องกลัวเรื่องซินาไอ้กำกลัวม.1ม.1ถึงม.3นี่แหละถ้าลูกเราผ่านม.3ไปได้ถึงม .6 นะพี่น้องหยุดละสบายใจช่วงม .1 เนี่ยกำลังเปรี้ยวอ่านดูอาต้นนี้เลยอัลลอฮุมมะตอฮิรกัลบาฮูวะฮัสซินฟัรยะฮูวะฟิรซัมบาฮูโออัลลอฮ์ให้หัวใจลูกฉันหลานฉันเนี่ยนะคนเนี้ยเกลี้ยงสะอาดวะฮัสซินฟัรยะฮูขอพระองค์ได้โปรดปกป้องอวัยวะเพศเขาด้วยเถอะเขาออกไปนอกบ้านฉันไม่รู้เลยบางทีเขาไม่ได้ต้องการทำซินาหรอกแต่อีกคู่ของมันน่ะกระเซากระซีกระเซากระซีก็อาจจะไปทำซินาได้เราขอดุอารับหลังพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ลูกเราก็จะปลอดภัยจากเรื่องพวกนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีใครมีภรรยาก็ขอให้มีภรรยาที่ดีใครมีลูกเขยมีสามีก็ขอให้มีสามีที่ดีแล้วก็
ขอให้ทุกคนในครอบครัวนะครับเจอแต่สิ่งดีๆผมขอดุอาแบบนี้นะผมถ้าพูดอะไรแรงไปขอมาอัฟนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไปดักผมปากซอยนะครับไม่ได้มีเจตนาว่าใครนะครับก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู